สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2560วันนี้เวลา 9:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2560ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน6คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชขนอมและวิทยาลัยรัตภูมิจังหวัดสงขลาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,632 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จจะต้องใช้วิชาความรู้เป็นหลักดังเช่นความรู้ที่บัณฑิตได้รับการศึกษาเล่าเรียนย่อมเป็นพื้นฐานและเป็นปัจจัยอันสำคัญสำหรับจะนำไปใช้ในชีวิตและการทำงานของแต่ละคนแต่ความสำเร็จของบุคคลนั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เพียงอย่างเดียวหากเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งคือความคิดพิจารณาอันกระจ่างแจ่มชัดซึ่งจะช่วยให้คนเราสามารถเข้าใจเหตุและผลของสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆตลอดจนจำแนกแยกแยะความดีความชั่วความถูกความผิดในกิจที่จะทำคำที่จะพูดเรื่องที่จะคิดได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรงอีกอย่างหนึ่งคือความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นซึ่งจะช่วยให้คนเราสามารถปฏิบัติสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จผลได้จริงทั้งยังจะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่ายเป็นอย่างดีอีกด้วยจึงขอให้บัณฑิตปลูกฝังสร้างเสริมความคิดพิจารณาและความจริงใจให้เป็นคุณสมบัติประจำตนและฝึกฝนพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นควบคู่กับความรู้แต่ละคนจะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงานอย่างความเจริญมั่นคงแก่ตนเองและประเทศชาติได้โดยสมบูรณ์ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเวลา 14:28 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวลคุณหญิงบานชื่นจันตรีหมู่5บ้านแก่แดะตำบลทานคีรีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งดำเนินโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีสุขภาพอนามัยที่ดีโรงเรียนนี้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี2553ปัจจุบันมีครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด.7นายครูอาสาครูอัตราจ้างครูผู้ดูแลเด็กรวม5คนมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6รวม175คนทางโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนซึ่งใช้น้ำบาดาลดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาดและมีคุณภาพตามเกณฑ์นอกจากนี้กรมชลประทานได้ดำเนินงานตามพระราชดำริสร้างฝายบ้านแก่แดะเมื่อปี2550และขยายท่อส่งน้ำจากฝายไปยังโรงเรียนและหมู่บ้านแล้วเสร็จปี2553ส่งผลให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปีโอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอาหารประเภทไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43ซึ่งส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง15โรงดำเนินการใช้พื้นที่ของชาวบ้านและผู้ปกครองปลูกถั่วเมล็ดแห้งและไม้ผลเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนรวมทั้งดำเนินงานตามพระราชกระแสเรื่องการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวันจึงได้จัดสอนเสริมช่วยให้มีความสามารถในการอ่านเขียนตามเกณฑ์ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561สูงขึ้นเล็กน้อยจากปีการศึกษา2560ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเข้าไปช่วยปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเป็นรายโรงเรียนสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อฝึกทักษะการคิดการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนและมีสมาธิมากขึ้นส่วนผลการเรียนของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่6ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาทุกคนอีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาทิการเล่านิทานมีมหาวิทยาลัยทักษิณไปช่วยให้คำแนะนำครูและช่วยจัดห้องสมุดในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิตเครือสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้แช่เพื่อใช้ในโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรผลผลิตในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งมีเนื้อสัตว์จากการเลี้ยงไก่ไข่และปลาพืชผักเพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนบริโภคนอกจากนี้มีวิทยาลัยอาชีพหลวงประธานณราชนิกรได้จัดประดิษฐ์จักรยานสูบน้ำโซลาร์เซลล์ระบบหยดน้ำและโซลาร์เซลล์สูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อใช้สูบน้ำเข้าแปลงเกษตรและให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์รวมถึงได้เข้าไปช่วยซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋าผ้าให้แก่ชาวบ้านและให้นักเรียนโดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานเมื่อปี2554ได้รับพระราชทานจากเย็บผ้าและเตารีดจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บผ้าประมาณ20คนซึ่งช่วยให้มีรายได้เสริมจากการรับจ้างเย็บผ้าในหมู่บ้านนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ฝึกเย็บกระเป๋าผ้าสำหรับใช้ใส่ผ้าละหมาดซึ่งจะไปวางจำหน่ายที่ร้านสหกรณ์ของวิทยาลัยด้วยอีกทั้งยังมีวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เข้าไปฝึกอบรมงานจักสานไม้ไผ่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบทอดและทำเป็นอาชีพได้โดยโรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้มีการใช้ภาชนะจักสานไม้ไผ่ในโรงเรียนเพื่อเป็นการลดขยะและเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนและชาวบ้านเวลา 17:05 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุ่งสบายใจหมู่6ตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาในการนี้ทรงเปิดอาคารเกษตรสิริสุขและทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นภาพชื่ออาคารจำนวน5แผ่นเพื่อนำไปประดับในอาคารเกษตรสิริสุขซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีรวมทั้งหมด5แห่งได้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจจังหวัดสงขลาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทยจังหวัดสระแก้วโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหนองดู่จังหวัดนครพนมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่112จังหวัดเชียงรายและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวมีความหมายว่าสถานที่แห่งความสุขและความเป็นมงคลด้านการเกษตรพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ป้ายชื่ออาคารและพระราชทานพระฉายาลักษณ์เพื่อประดับภายในอาคารด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการเกษตรและจัดการผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐาน GMP รวมถึงการแปรรูปถนอมอาหารและยังเป็นสถานที่แสดงประวัติของโรงเรียนข้อมูลวิชาการเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันด้วยประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักรเบลเยียมระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2561ในการเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะส่งงานทางวิชาการและทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีณเมืองไฮเดนเบิร์กตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยโรคมะเร็ง
จากนั้นจะเสด็จเยือนราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อทรงงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และทอดพระเนตรงานด้านการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขณมหาวิทยาลัยเกนต์ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่บินที่ TG920จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2561เวลา 23:45 และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่บินที่ TG921 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่11ตุลาคมพุทธศักราช2561เวลา 06:25 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง26กันยายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตกับสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยสู่ระดับสากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่โดยทรงมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ยากไร้ในท้องถิ่นที่ห่างไกลที่รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งและโรคอื่นๆให้ได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญชำนาญการด้วยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการตรวจรักษาขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาส่งแสวงหาความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ก้าวไกลนอกจากจะเป็นที่สนใจจากนานาประเทศทั่วโลกแล้วยังเป็นการเสริมสร้างไมตรีกับมิตรประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการเสด็จไปทอดพระเนตรงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และหารือถึงความร่วมมือในแต่ละครั้งนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มต่างที่มีความถนัดและมีความชำนาญที่แตกต่างกันออกไปการที่แต่ละฝ่ายได้นำความรู้ที่แตกต่างกันมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยอมรับและสิ่งที่สำคัญคือเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาตินอกจากจะทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องและทรงมีผลงานเป็นที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้วยังทรงห่วงใยและสนพระทัยการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยการใช้ข้อมูล Big Data และรหัสพันธุกรรมกับเครื่องมือรักษาด้วยโปรตอนเทอราพีหรือ Particle Therapy ที่มีราคาสูงแต่ได้ผลดีกว่าในปัจจุบันจึงได้ส่งศึกษาหาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อนำไปปรับใช้ในประเทศไทยเพื่องานวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งร่วมกับสถาบันอื่นๆในประเทศไทยต่อไปนอกจากนี้ยังทรงมีแนวพระนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีศักยภาพและมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระดับสากลในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาและการวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยตลอดจนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยในสัตว์และคนไปด้วยกันด้วยทรงมีพระประสงค์ในการแก้ไขปัญหาโรคในสัตว์เลี้ยงและโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยและจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดครบวงจรให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยเน้นให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่ครอบคลุมทุกๆโรคทั้งคนและสัตว์ภายใต้การดูแลรักษาร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลสาธารณสุขและสาขาที่ขาดแคลน
สำหรับการเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักรเบลเยียมระหว่างวันที่28กันยายนถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2561จะส่งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระแสพระราชดำรัสชมเชยในการทำความดีไปยังประชาชนจิตอาสาจังหวัดระนองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดระนองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชาเชิญกระแสพระราชดำรัสชมเชยในการทำความดีไปยังนายทวีศักดิ์ประมูลการประชาชนจิตอาสาจังหวัดระนองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นเวลากว่า10ปีโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยการออกตระเวนไปซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่อำเภอเมืองระนองเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนนโดยมีนายพรเทพผ่องศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองให้การต้อนรับปัจจุบันนายทวีศักดิ์ประมูลการอายุ60ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้เดือนละประมาณ 5,000 บาทการได้รับกระแสพระราชดำรัสชมเชยการทำความดีรวมทั้งเงินและสิ่งของพระราชทานสร้างความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวนายทวีศักดิ์เป็นล้นพ้นวันนี้นายณรงค์วุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมปลูกเสริมป่าและสมมอบพื้นที่ดำเนินโครงการป่ารักน้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิแก่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่คืออุทยานแห่งชาติตาดตนชัยภูมิสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาหลังจากช่วยกันปลูกป่าหลากสีและสร้างฝ่ายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ป่าหัวโล้นเป้าหมายในพื้นที่ 7,000 ไร่มาอย่างต่อเนื่องในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยน้อมนำแนวพระราชดำริปลูกป่าในใจคนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาสู่การปฏิบัติเป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอื่นทั่วประเทศเป็นกิจกรรมทำความดีให้แก่แผ่นดินตามพระราชโอวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยสามารถสร้างฝ่ายมีชีวิตได้ถึง110ฝ่ายจากเป้าหมายที่ตั้งไว้100ฝ่ายและปลูกต้นไม้หลากสีไว้เป็นกลุ่มๆได้แก่กลุ่มสีเหลืองสีม่วงสีแสดสีขาวและสีชมพูได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ไร่ทุกคนตั้งใจเข้าไปช่วยกันโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการรวมถึงภิกษุสงฆ์นำญาติธรรมเข้าไปช่วยปลูกและดูแลต้นไม้หลังจากนี้จะเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันปลูกเพิ่มและเข้าไปช่วยกันบำรุงรักษาดูแลไม้หลากสีที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตร่วมกับเจ้าของพื้นที่คืออุทยานแห่งชาติตาดตนให้เกิดเป็นป่าหลากสีและพัฒนาแลนด์มาร์คที่สำคัญให้แก่นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าไปศึกษาธรรมชาติชื่นชมความสวยงามของดอกไม้ป่าที่จะออกดอกสีสันตามฤดูกาลหมุนเวียนตลอดทั้งปีและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ